happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands.สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆกลับมาพบกับครูเหมียวอีกแล้วนะคะแล้วครูเหมียวก็มาพร้อมกับ Hello kids, I am teacher Gracial. Nice to meet you again. ค่ะวันนี้นะคะครูเหมียวและทีเชอร์อยากจะออกไปผจญภัยข้างนอกกันบ้างค่ะเด็กๆก็เลยจะชวนกันไปเดินป่าค่ะว้าว kidsDo you want to join us? Yes. Okay. Teacher Meow, let's go. โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยค่ะเด็กๆโอ้ใกล้เวลาทานข้าวแล้วค่ะ Teacher, are you hungry? Yes, I'm very hungry. What do we have?ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครูเหมียวเตรียมอาหารมาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฮะแย่แล้วครูเหมียวลืมหยิบอาหารที่ทำไว้มาด้วยค่ะ Teacher, I'm sorry. I forgot our food. Oh no! What should we do? Oh, เด็กๆจ๋าเราไม่มีอาหารเลยพอจะมีอะไรที่เราสามารถทานได้ไหมคะAha! I knew it! We can eat fruit! Good idea! เมื่อกี้เราเดินมานะคะเห็นผลไม้เยอะแยะเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราแยกกันไปหานะคะทีเชอร์ Kids, let's find it! Bye bye! Bye-bye.ไหนนะต้นผลไม้โอ้นี่ไงคะเด็กๆต้นเงาะค่ะเด็กๆ เคยทานเงาะกันไหมคะครูเหมียวว่าเด็กๆต้องเคยทานแน่เลยแต่เงาะมีรสชาติยังไงคะเด็กๆช่วยบอกครูเหมียวหน่อยสิใช่แล้วล่ะค่ะเงาะมีรสชาติหวานนั่นเองเดี๋ยวครูเหมียวนะคะจะเก็บเงาะไปให้ทีเชอร์ทานกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บเงาะกันนะคะเด็กๆได้เต็มกระเป๋าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าต่อไปจะเป็นผลไม้อะไรตามมาเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจ๋าเห็นผลไม้บ้างไหมคะเนี่ยโอ้นี่ไงเรามาเจอพอดีเลยต้นมะขามนั่นเองเด็กๆจ๋ามะขามนะคะมีรสชาติเป็นยังไงนะบอกครูเหมียวหน่อยสิคะใช่แล้วล่ะค่ะมะขามนะคะมีทั้งรสเปรี้ยวแล้วก็รสหวานแต่ครูเหมียวคิดว่าต้นนี้น่าจะเป็นมะขามเปรี้ยวแน่เลยค่ะเดี๋ยวครูเหมียวขอตัวเก็บมะขามก่อนนะคะอื้อหือเยอะเลยเอ๊ะว่าแต่ที่เชอร์จะเป็นยังไงบ้างนะเด็กๆจ๋าช่วยไปดูที่เชอร์ให้ครูเหมียวหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวครูเหมียวขอตัวเก็บมะขามตรงนี้ก่อนนะคะเด็กๆ Oh kids, I found the mangoes. There are two colors, green and yellow. The green mango is very sour, while the yellow mango is sweet.
Which do you like? Sour or sweet?Find the other fruit. Oh, I found the bananas. Do you know the taste of bananas? Yes, it's sweet. Do you like banana? I think we should go back. Hi! เด็กๆจ๋าครูเหมียวและทีเชอร์ก็เจอกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครูเหมียวและทีเชอร์เก็บผลไม้อะไรกันมาบ้างเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากครูเหมียวก่อนนะคะนี่เลยค่ะว้าว rambutan I like it because it's sweet ใช่แล้วล่ะค่ะเงาะนะคะมีรสชาติหวานค่ะเด็กๆต่อไปนี่เลยค่ะมะขามค่ะ I don't like tamarind because it's sour I like itคุณเหมียวชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามะขามเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะเด็กๆล่ะคะชอบไหมเอ่ย Oh no If you like sour I have sour mango for you Wow Thank you teacher I like it And this sweet mango is for me เด็กๆจ๋าและผลไม้สุดท้ายที่ทีเชอร์เก็บมาวันนี้เป็นอะไรเอ่ยว้าว Banana is sweet Do you like banana? เด็กๆจ๋าคุณเหมียวนะคะเชื่อว่าเด็กๆอ่ะต้องชอบทานผลไม้แน่ๆเลยค่ะแต่ตอนนี้คุณเหมียวและก็ทีเชอร์ขอตัวไปทานผลไม้ก่อนนะคะเนี่ยหิวมากเลยค่ะเด็กๆจ๋าทีเชอร์และคุณเหมียวนะคะก็ทานผลไม้กันไปแล้วค่ะแต่เด็กๆจะทานผลไม้อย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องทานอาหารให้ครบสัก5หมู่นะคะเด็กๆร่างกายของเราจะได้แข็งแรงไม่ป่วยง่ายเด็กๆจะได้มาทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันกับคุณครูค่ะ And you should exercise every day ใช่แล้วล่ะค่ะการออกกำลังกายก็สำคัญด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆจ๋ายังจำได้ไหมคะครั้งที่แล้วเราเต้นออกกำลังกายเพลงอะไรเอ่ย Very Very Strawberry ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลุกขึ้นมาเลยค่ะYou're
ด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆลองปั้นดินน้ำมันเป็นผลไม้ที่เด็กๆชอบหรือผลไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ส่งภาพผลงานของเด็กๆมาให้คุณครูได้รับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเหมียวและทีเชอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่อย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะว่าจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรรอเด็กๆอยู่วันนี้สวัสดีค่ะ See you again next time. Goodbye.